เป็นบรรยากาศยามบ่ายครับอ่ะวันนี้น่าจะเป็นชุดที่สามมั้งของวันนี้นะที่ทยอยมาเยี่ยมชมพ่อพายนะครับมาจังไหนเนาะเป็นไงวันนี้มีแม่พ่อพ่ายมาจากสุดแล้วครับมันเนี่ยมาสามทีมหรอปะตามทีมแล้วสามทีมแล้วอืมสามทีมแล้วก็ขายได้เรื่อยๆเนาะกล้วยเนาะเรื่อยๆอืมก็จะซื้อกล้วยซื้ออ้อยนะครับแล้วก็ไอ้ที่ถามจะให้ควันตั้มนะครับมอบให้พ่อพลายนะครับอ้าวบรรยากาศประมาณนี้นะครับถ่ายทุกคนได้ชมกันไปก็ช่วงนะครับปึ่มเอาสับปะรดรับทั้งลูกเลยนะครับสับปะรดมาวันนี้วันที่11นะครับวันพุธเนาะที่11ตุลาคม2566ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้อ่ะทำอะไรกันอยู่อ๋อวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้ฮะโอ้มื้อง่เาทยี่ยๆงครับผัดกะเพรามื้อเที่ยงนี่ผัดกะเพราป่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วอืวัตถมุดิบนี้ขึ้นมาอ๋อทีนี้ก็จะเป็นเย็นนี้ก็จะปลาแซลมอนเอ้าที่แรกเป็นขาหมูอเมริกาไม่ใช่อเมริกาครับหมูขาหมูเยอรมันโอ้ขาหมูเยอรมันมันต้องใช้เวลาครับก็เลยเปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนตอนเย็นแล้วก็ตอนนี้ก็ง่ายๆก็คือโอ้กระเพราผัดกะเพราอย่าบอกอาซินไม่คิดนะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกของการดูแลอาหารครับ มีอะไรยอดก็เลยเอาได้ก่อนอืเอมาง่ายอย่าไปยุ่งยากเอาง่ายก่อนครับเพราะเราวัตถุดิบจะไม่มาอ๋อถ้าเข้าไปขาหมูเย็นมันต้มพะโล้เนี่ยมันต้องใช้เวลาผมมีแม่เอฟซีสับสนบอกใช่ครับผมไปเมื่อกี้เขาก็เลยคุยกันว่าอ๋อเป็นคำแนะนำจาก FC โอ้ยให้เป็นทำอาหารนี้ให้กับ YouTube โอ้ผมก็จัดให้ตามที่แม่ FC ขออ๋อเหรอครับนี่คือเหตุที่ต้องทำไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยพ่อครัวเราเจตนาทำเองเราต้องขอข้อมูลจาก FC จะบอกว่าทำเป็นไหมอย่างเงี้ยอ่ะลุงบัวเป็นยังไงบ้างทานข้าวหรือยังลุงบัวเรียบร้อยครับพักเที่ยงโอ้พักเที่ยงอยู่เนาะวันนี้ลุงบัวทำอะไรครับมาในงานว่าเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กเนาะอ๋อทำโรงเรียนเพราะเหล็กนี่บอกห้องขายของเนี่ยบอกเสร็จแล้วครับห้องขายของอ๋อห้องขายของเสร็จแล้วเรียนอยู่ครับนี่ฮะมาดูพ่อครัวครับมาดูพ่อครัวเก่งเขาทำกับข้าวไม่เก่งครับไม่เก่งไม่เก่งเอาที่ทำเพ่นก็เพ็ดทุกวันนะครับอ๋อเหรอฮะหอมช่วยทุกวันแหละหอมไปทันกันเลยใช่ไหมครับข้าวด้วยด้วยนี่ครับเมนูมื้อเที่ยงครับผัดกะเพรานะกะเพราไข่ดาวไข่ดาวนะครับโอ้กลับมาเมนู
ง่ายๆอ๋อหุงข้าวด้วยเติมข้าวไม่ต้องหุงเยอะหุงทีเดียวหุงน้อยๆจะได้กินแบบร้อนๆร้อนๆไงเออเหลือก็เอ๊ะยังไงเราทำใจไม่ได้ตอนนี้พี่ธเนศกำลังพัดข้าวเผาให้มื้อเที่ยงพวกเรานะฮะได้ทานกันเหลือเอาให้ผ่านนี้ทั้งวันก่อนเย็นแล้วค่อยว่ากันความเมนูเราก็ต้องพิถีพิถันหน่อยตามคำขอแม่แม่เอฟซีของพวกพายนะไม่ใช่ของผมนะคือของทุกคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ไม่เลือกชั้นวันนะเอาแบบกันเองเลยผมขอบคุณคุณเนตครับพ่อพายโชว์อันตะกรวดอีกแล้วครับตอนนี้ฮะพ่อพายคึกอีกแล้วฮะอ๋อนี่คือบรรยากาศยามบ่ายครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นี่คือผู้ที่มาเยี่ยมพ่อพายวันนี้นะฮะ